สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทันข่าว Today นะคะกับช่วงทันข่าวลงทุนวันนี้ปาล์มสิทธิดาเพชรวีระกุลนะคะพาทุกท่านมาร่วมฟังมุมมองการเติบโตของเศรษฐกิจค่ะเรากำลังเข้าสู่ไตรมาส4ปี2565ท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นนะคะจะส่งผลต่อทิศทางของเศรษฐกิจรวมถึงการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางหลักๆของโลกอย่างไรรวมไปถึงนะคะผู้ประกอบการและนักลงทุนไทยจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเห็นสัญญาณเตือนอะไรในตลาดบ้างร่วมรับฟังประเด็นเหล่านี้กันค่ะกับดร.ปิยศักดิ์มานะสันได้แก่ท่านผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยการลงทุนสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X จำกัดอยู่ด้วยกันแล้วนะคะสวัสดีดร.ออสตินนะคะสวัสดีครับคุณปามครับสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะชวนทุกท่านด้วยค่ะฟังมุมมองการเติบโตของเศรษฐกิจกันหน่อยนะคะเข้าสู่ไตรมาส4 2565จำได้ดร.ออสตินเคยเล่าให้กับนักลงทุนฟังนะคะว่าถามถึงสัญญาณเงินเฟ้อบอกว่าเร่งตัวน่าจะไปถึงจุดพีคแล้วนะคะแต่ว่ายังประมาทไม่ได้นะคะณวันนี้เห็นสัญญาณเงินเฟ้ออะไรบ้างที่แน่ๆในยุโรปเติบโตสูงแล้วเร่งตัวมากเหลือเกินนะคะส่งผลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจยังไงบ้างคะครับในเรื่องของภาพเศรษฐกิจรวมถึงการลงทุนผมเรียนภาพใหญ่แล้วกันนะครับผมที่คุณปาล์มเกริ่นมาว่าเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยนะฮะเป็นจุดสำคัญเลยนะฮะจริงๆแต่ว่ามันไม่ใช่เฉพาะอย่างเงินเฟ้ออย่างเดียวมันมีอีก2ตัวนะรวมกันเป็น3ที่จะเป็นปัจจัยใหญ่ในเรื่องของไตรมาสที่4นี้นะฮะคือเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของดอกเบี้ยโซฟาในช่วงที่ผ่านมานะครับตอนไตรมาสที่3เนี่ยสิ่งที่เรามองภาพกันนะหมายถึงตลาดมองภาพกันเนี่ยคือมองว่าเงินเฟ้อยังจะเร่งตัวขึ้นต่อนะครับผมก็จะเห็นอย่างที่คุณปาล์มได้เรียนท่านผู้ชมไปเลยว่าเงินเฟ้อโดยเฉพาะในยุโรปยังเร่งตัวขึ้นนะในอเมริกาถึงแม้จะชะลอแล้วแต่ว่าเรื่องของมันนอนมันยังเพิ่มขึ้นอยู่บ้างแล้วก็รวมไปถึงตัวคอ CPI นะครับเงินเฟ้อที่เป็นพื้นฐานเนี่ยก็ยังการมีการเร่งตัวขึ้นอยู่นะครับรวมไปถึงเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจยังค่อนข้างแข็งแกร่งนะการจ้างงานอะไรต่างๆก็ยังค่อนข้างดีอยู่นะครับถึงแม้จะลดลงบ้างแต่ยังอยู่ในระดับสูงและตัวเลขต่างๆยังค่อนข้างดีอยู่แล้วก็ดอกเบี้ยเนี่ยยังเป็นทิศทางที่เป็นขาขึ้นนะครับผมคราวนี้เนี่ยธีมของเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงทั้ง3จุดจุดแรกคือเงินเฟ้อเนี่ยผมเชื่อว่ามันพีคแล้วในระดับหนึ่งอย่างน้อยในภาพใหญ่เนี่ยเราเริ่มเห็นสัญญาณของเงินเฟ้อจาก 9% กว่านะในอเมริกาเหลือ 8.5 หรือ 8.3 นะครับผมแล้วก็เทรนด์แนวโน้มเนี่ยจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะครับตามนโยบายการเงินที่มันเริ่มตึงตัวขึ้นมากพอสมควรกันเนี่ยนะฮะในช่วงที่ผ่านมาก็มีการเร่งการขึ้นดอกเบี้ยในอเมริกาในยุโรปอังกฤษนะครับผมก็จะเห็นภาพว่าพอเร่งขึ้นมาค่อนข้างมากเนี่ยมันก็จะไปกระทบต่อเรื่องของเศรษฐกิจรวมไปถึงและกระทบต่อความคาดหวังเงินเฟ้อพอความคาดหวังเงินเฟ้อลดลงเนี่ยตัวเรื่องของเงินเฟ้อก็มีแนวโน้มที่จะลดลงในระยะต่อไปนะฮะอันเนี้ยจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นในตัวที่1ในประเด็นที่1ประเด็นที่2เศรษฐกิจชะลอตัวนะครับผมก็อย่างที่เรียนไปเลยว่าพอดอกเบี้ยเริ่มมีการปรับขึ้นนะเศรษฐกิจก็เริ่มมีการชะลอตัวลงเพราะว่าพอดอกเบี้ยขึ้นอย่างในอเมริกาเนี่ยดอกเบี้ยเฟดฟันขึ้นใช่ไหมมันก็จะทำให้ตัวเรื่องของดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้านขึ้นด้วยตอนนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้าน 6% กว่าแล้วนะครับผมจากก่อนหน้านี้ที่ 2% กว่าในปีที่ผ่านมา 2% เป็น 6% เนี่ยคนกู้เนี่ยได้รับผลกระทบแน่นอนแล้วก็เห็นยอดการซื้อบ้านนะฮะยอดการสร้างบ้านใหม่ลดลงกันเป็นแถวๆนะครับผมซึ่งเขาก็เรียกภาพนี้ว่า housing recession นะคือเป็น recession ในตลาดบ้านในอเมริกาแล้วถ้ามองในภาพใหญ่ในเศรษฐกิจโดยภาพรวมก็ชะลอตัวลงแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพที่จากจีนในช่วงที่ผ่านมานะครับผมจีนเนี่ยเขาพอเขามีล็อกดาวน์จากเรื่องของซีโร่โควิดนะฮะรวมไปถึงเรื่องของมาตรการต่างๆนะครับผม ก็ทำให้เศรษฐกิจเขาชะลอลงในระดับหนึ่งการบริโภคน้ำมันก๊าซธรรมชาติที่ลดลงในจีนเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญอีกตัวหนึ่งที่ทำให้เงินเฟ้อลดลงด้วยเพราะว่ามันทำให้ราคาพลังงานลดลงจะเห็นว่าสองตัวนี้เนี่ยเริ่มมาด้วยกันแล้วว่าเงินเฟ้อลงเศรษฐกิจชะลอนะครับผมและก็เรื่องของดอกเบี้ยนะครับผมซึ่งทิศทางดอกเบี้ยในการประชุม FOMC ในช่วงที่ผ่านมานะก็บ่งชี้ชัดเจนว่าดอกเบี้ยเนี่ยจะขึ้นในระดับ 4% กว่าเมื่อขึ้นในระดับนี้นะครับผมแล้วก็จะคงอยู่ในระดับต่อไปในช่วงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ดอกเบี้ยมีทิศทางทรงตัวแล้วตอนนี้เนี่ยภาพชัดเจนแล้วว่าเงินเฟ้อเนี่ยพีคในระดับนึงนะฮะดอกเบี้ยขึ้นสูงแล้วล่ะอย่างน้อยในอเมริกานะที่อื่นอาจจะต้องแคชอัพตามซึ่งผมมองว่าภาพของเศรษฐกิจเนี่ย
าจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยในอเมริกาเนี่ยอาจจะเป็นปีหน้าหรือไม่ก็เป็นปี2024นะครับผมแต่ว่าการที่ชะลอลงเนี่ยจะค่อนข้างชัดเจนขึ้นฉะนั้นในไตรมาสนี้เนี่ยธีมเศรษฐกิจที่จะวิ่งเข้าสู่ในเรื่องของการลงทุนเนี่ยในภาพใหญ่ผมก็เลยมองว่ามันจะเข้าสู่สมดุลใหม่ที่มากขึ้นจากไอ้3ปัจจัยที่ได้เรียนไปเมื่อกี้เนี้ยนะครับผมเงินเฟ้อยังไม่พีคเศรษฐกิจไปต่อดอกเบี้ยขาขึ้นกลายเป็นเงินเฟ้อพีคแล้วเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวนะแล้วก็ดอกเบี้ยทรงตัวฉะนั้นคราวนี้เนี่ยเมื่อตลาดรับทราบภาพนี้แล้วเขาต้องขึ้นอยู่กับว่าตลาดจะลงทุนในรูปแบบไหนนะโดยเฉพาะยิ่งถ้าลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยหุ้นแต่ละที่เนี่ยจะรับผลในเรื่องของดอกเบี้ยขาขึ้นมากน้อยแค่ไหนจะรับผลของเศรษฐกิจชะลอตัวมากน้อยแค่ไหนนะครับผมก็จะเป็นภาพเช่นนั้นนะถ้าเผื่อบริษัทเนี่ยยอมบอกว่าเอ้ยไม่ได้รับผลมากนะครับผมรวมถึงอย่างเช่นสินค้าที่เป็นสินค้าจำเป็นสินค้าใช้จ่ายในประจำวันเนี่ยต่อให้ภาพของเศรษฐกิจชะลอหรือว่าดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นเนี่ยก็ยังต้องใช้จ่ายเนี่ยเขาก็ยังจะไปต่อได้แต่ว่าถ้าเผื่ออะไรที่เกี่ยวข้องกับพวกเรื่องของดอกเบี้ยหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นความเสี่ยงมากขึ้นครับค่ะทีนี้การดำเนินนโยบายของบ้านเราเองนะคะทั้งในมุมของเศรษฐกิจทั้งในมุมของนโยบายการเงินนะคะฟันเฟืองหรือว่าเครื่องยนต์หลักๆนะไม่ว่าจะเป็นการส่งออกการท่องเที่ยวการลงทุนการบริโภคในประเทศอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างกำลังทำงานไปในโมเมนตัมที่ไปตามภาพที่ดร.ออสตินเล่าไหมคะจะมีสัญญาณเตือนอะไรให้กับนักลงทุนหรือว่าไม่มีทุกอย่างไปตามโมเมนตัมบ้างภาพของโลกอย่างที่ผมได้เรียนคุณปาล์มไปภาพของโลกเนี่ยเศรษฐกิจจะชะลอตัวแต่ว่าบ้านเราเนี่ยว่าถ้าจับต่างกันบ้านเราเนี่ยค่อยๆเป็นขาขึ้นนะฮะแต่ว่าต้องยอมรับว่าความเสี่ยงในเรื่องของเศรษฐกิจโลกกระทบต่อเศรษฐกิจไทยก็มากขึ้นนะครับผมแต่ว่ามุมมองเราในเรายังมองตัวเรื่องของ GDP ภาพใหญ่ในประมาณ 3-3.3 แต่เท่านั้นนะครับคือยังเป็นขาที่โตขึ้นอยู่คราวนี้ถ้าเราลองคิดง่ายๆว่า2ไตรมาสแรกเนี่ยโตที่ 2.3 กับ 2.5แล้วถ้าทั้งปีโตประมาณ 3.3 อย่างที่ผมเรียนไปฉะนั้นครึ่งปีหลังเนี่ยต้องโตประมาณเห็นเลข4นะครับผมนะซึ่งเลข4เนี่ยจะมาได้ก็คือนักท่องเที่ยวนะครับผมโซฟาเราเห็นนักท่องเที่ยวมาแล้วมาประมาณ5ล้านคนนะครับผมซึ่งก็เป็นตัวช่วยในระดับหนึ่งนะครับผมแต่แน่นอนนะฮะในเรื่องของการบริโภคเนี่ยถึงแม้จะมีการฟื้นตัวขึ้นบ้างนะครับผมในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าก็มีความเสี่ยงนะความเสี่ยงก็คือเรื่องของราคาสินค้าต่างๆที่มันสูงขึ้นมานะถึงแม้ว่าภาพโดยรวมเนี่ยมันเราจะได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนประเทศแต่ว่าพอราคาสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะกระทบนะโดยเฉพาะเรื่องของราคาพลังงานในเรื่องของตัวเรื่องของค่าเดินทางอะไรต่างๆเนี่ยมันก็กระทบซึ่งกระทบต่อคนรากหญ้าเป็นหลักจริงๆส่วนตัวเนี่ยถ้าแต่ในเรื่องของนโยบายการเงินหน่อยนึงผมก็มองว่าจริงๆแบงค์ชาติอาจจะยังไม่ได้ควรขึ้นดอกเบี้ยด้วยโมเมนตัมเศรษฐกิจแบบนี้นะครับผมก็อยากให้ชะลอการขึ้นดอกเบี้ยไปแต่ว่าแน่นอนในเรื่องของกระแสเงินทุนเคลื่อนย้ายในช่วงที่ผ่านมามันก็เป็นความผันผวนค่อนข้างพอสมควรแล้วก็โลกเนี่ยเขาขึ้นดอกเบี้ยมากขึ้นจะมาอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยมากขึ้นยังไงมันก็ต้องกระทบกับเรานะครับผมเพราะว่าเราถึงขึ้นดอกเบี้ยก็ขึ้นแรงมากไม่ได้จากเรื่องของโมเมนตัมดังกล่าวฉะนั้นอันนี้เราก็เลยเห็นเรื่องทิศทางดอกเบี้ยจะเป็นในทิศทางที่เป็นขาขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับผมเรื่องของค่าเงินอาจจะต้องจับตาดูอย่างที่เรียนไปนะครับผมว่าค่าเงินหยวนนี่อ่อนลงเกินกว่า7หยวนต่อดอลลาร์นะครับโซฟาเนี่ยเขาก็อยู่แถวๆเนี้ยบาทก็มีสิทธิ์ที่จะไหลลงเกิน37ซึ่งถ้าบาทไหลลงไปมากๆในความเสี่ยงคือเรื่องของการที่เงินเฟ้ออาจจะต้องสูงขึ้นเพราะว่าเราต้องนำเข้าเรื่องของพลังงานจากต่างประเทศใช่มั้ยฮะถ้าเผื่อเป็นบาทอ่อนเนี่ยก็ต้องใช้เงินบาทมากขึ้นก็กระทบต่อเงินเฟ้อกระทบต่อราคาพลังงานอะไรต่างๆนะครับผมนะอีกอันนึงที่อาจจะเป็นความเสี่ยงในระยะต่อไปนะก็คือเรื่องของส่งออกนะครับผมก็โลกในความเสี่ยงเขาคือเศรษฐกิจชะลอตัวการส่งออกในระยะต่อไปก็มีปัญหานะครับผมเมื่อเดือนกรกฎาคมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4.1% ก่อนหน้านี้การส่งออกนะครับโกรทเนี่ยจากประมาณหลัก2หลักเนี่ยลดลงค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ทั้งจีนทั้งโลกก็มีความเสี่ยงนะครับผมนะเรื่องเงินเฟ้อภาพเนี่ยเรามองภาพว่าเงินเฟ้อเนี่ยอาจจะพีคแล้วเหมือนกันนะครับผมอันนี้เป็นภาพเดียวกับทั้งโลกสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าค่อนข้างสูงแล้วต่อไปเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงมากแล้วก็โอกาสที่จะเห็นในระดับ 8% อะไรต่างๆเนี่ยคงไม่ใช่แล้วล่ะน่าจะมีทิศทางที่ค่อยลงต่อเนื่องแล้วสิ้นปีอยู่ที่ 5% นะครับผมฉะนั้นในเรื่องของเงินเฟ้อลดลงแต่ดอกเบี้ยก็คงจะค่อยๆเป็นขาขึ้นเรามองปีนี้ดอกเบี้ยนะฮะก็จะขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 1.25% นะครับผมแล้วก็ปีหน้าจะวิ่งขึ้นอีก3ครั้งไปอยู่ที่แถวๆประมาณ 2% นะครับผมส่วนในเรื่องของนโยบายการคลังเนี่ยเขาก็จะมีมาตรการที่จะมาสนับสนุนอะไรต่างๆอยู่ต่อเนื่องนะครับผมแต่ว่าเป็นการสนับสนุนในเรื่องของต้นทุนการบริโภคนะครับผมเรื่องของค่าเรื่องของแก๊สเรื่องของไฟฟ้านะรวมถึงเรื่องของการขึ้นค่าจ้างนะครับผมคือพูดง่ายๆคือภาพของเศรษฐกิจปีนี้เนี่ยยังไปได้แต่ปีหน้าเนี่ยความเสี่ยงจะมีมากขึ้นจากเรื่องของเศรษฐกิจโลกที่จะกระทบต่อเศรษฐกิจไทยครับผมครับดร.มองเลยว่า recession เกิดแน่
ครับครับก็มองว่าในปี2024เนี่ยน่าจะเกิดแน่ๆหรือว่าอาจจะเร็วกว่านั้นนะเครื่องยุโรปยังไงก็คงไม่รอดนะครับผมก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าการปิดท่อแก๊สของทางรัสเซียเนี่ยกระทบมากของอเมริกาเนี่ยต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงเศรษฐกิจโลกที่ชะลอลงเนี่ยมันจะค่อยๆเข้ามากระทบต่ออเมริกาแต่ต้องยอมรับว่าอเมริกาเนี่ยเค้ามีกระสุนมากกว่าเค้าก็ขึ้นดอกเบี้ยมาแล้วเนี่ยวันว่าเศรษฐกิจแย่ลงแรงๆเค้ามีสิทธิ์ที่จะลดได้แม้ว่าปัจจุบันเนี่ยทางเฟดเนี่ยพยายามไม่ส่งสัญญาณนั้นแต่เศรษฐกิจโลกที่ชะลอลงจีนที่ชะลอลงในช่วงที่ผ่านมานะครับผมรวมถึงต่อไปอาจจะโตได้ไม่สูงนักเนี่ยแน่นอนยังไงมันกระทบต่อไทยผ่านการส่งออกผ่านการท่องเที่ยวในปีหน้านะครับผมฉะนั้นปีหน้าเนี่ยผมอาจจะไม่ได้มองว่าท่องเที่ยวอาจจะแรงมากนักแน่นอนมันต้องดีขึ้นกว่าปีนี้10ล้านนะสมมุติปีหน้าเนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับผมก็คือขึ้นต่อแล้วอาจจะไม่ถึง20ล้านนะครับผมคงเป็นเส้นนั้นครับผมครับทีนี้ถ้าไตรมาส4มองใกล้ลงมานิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้เราอยู่สู่ไตรมาส4เนี่ยนะคะเชื่อว่าทิศทางของราคาน้ำมันส่งผลต่อเงินเฟ้อแน่นอนน่าจะปรับตัวสูงขึ้นจากความต้องการในการใช้น้ำมันกับก๊าซธรรมชาติที่สูงขึ้นเพราะเข้าสู่ฤดูหนาวถูกไหมคะของต่างประเทศนะคะอย่างนี้ยิ่งจะทำให้น้ำมันเนี่ยมีความผันผวนขึ้นอีกไหมคะเพราะว่าบางทีขึ้นไปร้อยกว่ากลับลงมาเหลือ80ถึง90กว่านะคะอันนี้มองทิศทางเนี่ยโอ้คุณปาล์มพูดได้ถูกจุดมากเลยครับผมว่าปัจจัยที่ถ้าต้องให้ติดตามมากที่สุดในช่วงไตรมาส4นี่คือน้ำมันเลยเพราะว่ามันมี2ปัจจัยอย่างที่เรียนไปเลยปัจจัยแรกถ้ามองโลกในแง่ร้ายอย่างผมหน่อยเนี่ยคือเศรษฐกิจยังไม่ได้ฟื้นตัวมากทั้งในตัวจีนนะรวมไปถึงภาพของโดยรวมเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยที่กดราคาน้ำมันในระดับนึงแต่ถ้าอากาศหนาวเย็นนะครับผมนะอย่างที่คุณปาล์มว่าเลยรวมถึงการที่มีการแซงชั่นในเรื่องของก๊าซธรรมชาติในยุโรปเนี่ยมันก็ทำให้ดีมานด์ในพลังงานเพิ่มมากขึ้นมันก็ดึงน้ำมันเพิ่มขึ้นเหมือนกันฉะนั้นน้ำมันมีความผันผวนค่อนข้างมากเทรนเราเนี่ยยังมองว่าน้ำมันอาจจะไม่ได้สูงมากนักนะครับผมนะอาจจะไม่แถวๆร้อยแถวๆนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าความเสี่ยงมันมีมากขึ้นอย่างที่คุณปาล์มว่าเนี่ยอากาศหนาวเย็นมากความต้องการน้ำมันเพิ่มขึ้นมากมันเป็นความเสี่ยงเหมือนกับเมื่อปลายปีที่แล้วที่พอในจีนเนี่ยเรื่องของก๊าซธรรมชาติหายไปอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องอินพอร์ตทั้งน้ำมันอินพอร์ตทั้งเรื่องของถ่านหินอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้อันนั้นเนี่ยเงินเฟ้ออาจจะกลับขึ้นมาซึ่งธีมที่เรามองไว้ตรงนี้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปนะครับการลงทุนอาจจะมีความเสี่ยงมากขึ้นในระยะต่อไปครับน้ำมันนี้ต้องจับตาเลยครับครับนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมปัจจัยที่ทำให้เงินเฟ้อนั้นเร่งตัวในทิศทางของราคาน้ำมันรวมถึงอีกหลากหลายปัจจัยและความเสี่ยงรวมถึงสัญญาณเตือนที่เรานำมาฝากกันและนี่คือมุมมองของการเติบโตเศรษฐกิจนะคะเชื่อมโยงมายังเศรษฐกิจไทยด้วยในปีนี้ปีหน้าเป็นอย่างไรนะคะลงสู่การดำเนินนโยบายของบริษัทจดทะเบียนและการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการและนักลงทุนที่เรานำมาฝากกันวันนี้ต้องขอบพระคุณดร.ออสตินค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคะช่วงนี้ยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวน่าสนใจรออยู่เดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวค่ะ